สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหุ่น Transformer นะครับนี่นะครับคลิปก่อนหน้าได้รีวิวไปแล้ว2ตัวครับก็เป็นเมกาตอนนะครับเมกาตอนนี้จะแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับแปลงร่างง่ายๆนะครับเอาแขนขึ้นไปเป็นปีกพับขาแล้วก็เอาส่วนตัวลงมาครับพับหัวขึ้นไปนะครับนี่ครับพับหัวขึ้นไปก็จะเป็นเครื่องบินแล้วครับสำหรับเมกาตอนนะครับอันนี้เป็นไททันเชนเจอร์แปลงร่างแบบง่ายๆนะครับเมกาตอนนี้ก็5สเต็ปง่ายๆนะครับอันนี้ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านะครับไปหารับชมกันได้นะครับตัวต่อมาเป็นออปติมัสนะครับอันนี้ก็เป็นไททันเชนเจอร์ครับแปลงร่างแบบง่ายๆฮะนี่นะครับออปติมัสก็คว่ำพับตรงเอวขึ้นมาฮะแล้วก็เอาหัวลงไปครับนี่ครับออปติมัสนี่จะแปลงร่างเป็นรถบรรทุกครับอันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับติดตามรับชมกันได้นะครับนี่พับแล้วก็เอาส่วนแขนพับเข้าไปครับพับส่วนแขนเข้าไปนี่นะครับก็จะได้เกือบจะเป็นรถบรรทุกก็กดเข้าไปหน่อยฮะตัวนี้นี่ครับได้เป็นรถบรรทุกแล้วครับออปติมัสนะครับนี่ซีรีส์นี้แปลงร่างง่ายครับอันนี้แบบไททันเชนเจอร์จะแปลงร่างง่ายๆฮะเพื่อนๆน้องๆก็ซื้อหามาเล่นกันได้นะครับใครที่ไม่ชอบที่จะแปลงร่างหลายสเต็ปนะครับก็แปลงร่างง่ายๆอ่ะวันนี้ผมมีมาอีกตัวนึงครับนี่ครับเป็นบับเบิ้ลบีครับบับเบิ้ลบีครับสีเหลืองสวยทีเดียวครับบับเบิ้ลบีนี่จะแปลงร่างเป็นรถเชฟโรเลตสีเหลืองครับแปลงร่าง2สเต็ปครับง่ายๆเลยครับนี่นะครับแปลงเป็นเชฟโรเลตคาร์มาโลครับตัวนี้เหมือนในหนังภาค5เลยครับด้านข้างกล่องก็จะมีข้อความ Transformer นะครับนี่ครับเป็นรูป Bubble Bee ครับก็มีข้อความบอกเป็น Titan Changer คือตัวใหญ่นะครับแต่แปลงแบบง่ายๆครับนี่แปลงแค่2สเต็ปบอกวิธีแปลงครับพับแขนพับขาขึ้นไปก็เป็นรถเรียบร้อยนะครับใน Titan Changer นี่จะมีอยู่3ตัวนะครับ Bubble Bee Optimus แล้วก็ Megatron ซึ่ง2ตัวนั้นผมรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นBubble Bee นะครับตัวนี้สินค้าลิขสิทธิ์จาก Hasbro นะครับตัวละ750บาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับนี่ครับ Bubble Bee ครับตัวใหญ่ทีเดียวครับเป็นหุ่นสีเหลืองนะครับเป็นหุ่นสีเหลืองนะครับสวยงามทีเดียวครับนี่ Bubble Bee นะครับสวยนะครับงานดีเนื้อพลาสติกดีมากนะฮะนี่นะครับเนื้อดีทีเดียวนะครับแพ็คเกจก็สวยนะครับสำหรับบับเบิ้ลบีหุ่นสีเหลืองนะครับนี่นะครับผมแกะออกมาจากกล่องนะครับนี่ก็จะเห็นบับเบิ้ลบีนะครับตัวสีเหลืองสวยเท่ทีเดียวครับอันนี้เขาแพ็คมาเป็นท่าหุ่นนะครับเป็นหุ่นท่ายืนอยู่นะครับนี่นะครับบับเบิ้ลบีนะครับมุมแต่ละมุมนี่สวยทั้งนั้นเลยครับราคาไม่แพงครับไททันเซนเซอร์จะประมาณ750บาทนะครับแต่มันก็อาจจะไม่สวยเท่าพวกรุ่นที่ราคาแพงๆแปลงได้หลายหลายสเต็ปนะครับเพราะว่าไททันเซนเซอร์จะเน้นแปลงร่างง่ายๆนะครับแปลงร่างง่ายๆดังนั้นชิ้นส่วนสัดส่วนก็อาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ก็เน้นแปลงร่างง่ายๆจากหุ่นเป็นรถง่ายๆเลยครับตัวนี้เป็น Bubble Bee นะครับจุดขยับของ Bubble Bee ก็จะมีเฉพาะบริเวณหัวไหล่นะครับนี่เขาทำมาก็ค่อนข้างฟิกเลยครับขยับได้บ้างตรงหัวไหล่นะครับนี่ครับสำหรับขยับแขนนะครับแล้วก็ตรงเอวนะครับตรงเท้านะครับตรงขาที่จะพับขึ้นมาเวลาประกอบเป็นรถนะครับจุดขยับจะไม่เยอะเหมือนพวกรุ่นที่ราคาแพงๆแล้วก็คลาสอื่นนะครับวิธีการแปลงร่างเป็นรถของบับเบิ้ลบีก็ง่ายๆเลยครับสเต็ปแรกเอาแขนขึ้นไปนะครับประกอบเป็นช่วงหน้าของรถนี่ครับพับแขนขึ้นไป2ข้างเนี่ยเป็นรถแล้วครับครึ่งหน้าของรถแล้วครับส่วนเท้าก็จะเป็นครึ่งหลังของรถนะครับก็จะพับเข้าไปนะครับพับขาเข้าไปนะครับนี่ครับพับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มันก็จะมีเดือยอยู่ครับก็ระวังนิดนึงฮะเดี๋ยวจะหักนะครับดูดีๆนะครับน้องๆเพื่อนคนไหนซื้อมาก็
ระมัดระวังตรงแปลงนิดนึงฮะนี่ครับก็เอาเข้าล็อกครับมันจะมีล็อกอยู่ฮะถ้าแปลงบ่อยๆก็จะชินครับแต่เขาก็ทำมาค่อนข้างทนทานดีนะครับสำหรับสินค้าทรานส์ฟอร์เมอร์ไททันคลาสตัวนี้งาน Hasbro ครับเป็นพลาสติกแข็งทีเดียวฮะนี่ครับแปลงเป็นรถเรียบร้อยแล้วครับสวยทีเดียวนะครับเป็นรถเชฟโรเลตคาร์มาโลเนื้องานดีนะครับรอยต่อนี่สนิทดีมากนะครับงาน Hasbro ของแท้ลิขสิทธิ์ Transformer 5เป็นรถรุ่นใหม่เหมือนในหนังภาค5เลยครับเชฟโรเลตคาร์มาโลสปอร์ตครับสีเหลืองสวยเลยนะครับส่วนล้อนี่ก็หมุนได้นะครับเอาเล่นเป็นล้อเป็นรถก็ได้นะครับส่วนท้ายนี่ก็ต่อกันสนิทนะครับมีสปอยเลอร์ด้วยนี่ครับถือว่างานดีครับพลาสติกเนื้อแข็งดีใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับบับเบิ้ลบีไททันเชนเจอร์ตัวนี้ครับนี่วางคู่ออปติมัสสวยเข้ากันเลยครับนี่ถ้าเราจะเล่นเป็นรถก็ได้ครับตัวนี้เป็นรถล้อก็หมุนได้ครับเล่นเป็นรถโมเดลก็ได้ครับเชฟโรเลตสีเหลืองของบับเบิ้ลบีนะครับนี่ดูโดยรอบนี่สวยงามทีเดียวครับเชฟโรเลตคาร์มาโลฮะตัวนี้คันใหญ่เลยฮะคันใหญ่นี่ประมาณ8นิ้วน่าจะประมาณ8นิ้วครับคันนี้จะเป็นรถคันสีเหลืองนะครับตัดกับสีดำตรงกระจกห้องโดยสารก็จะเพ้นเป็นสีดำไปเลยนะครับกับฝากระโปรงก็สีดำกระจังหน้าดำแล้วก็ล้อแม็กก็ดำนะครับนี่ครับเอามาซื้อมาสะสมเข้าชุดกับออปติมัสนี่ก็สวยเข้ากันดีเลยครับนี่นะครับสวยทีเดียวครับบับเบิ้ลบีนะครับทีนี้เนี่ยการแปลงกลับเป็นหุ่นนะครับแปลงกลับเป็นหุ่นแล้วก็ระวังนิดนึงฮะก็งัดตรงขาครับงัดตรงขาลงมาตรงนี้ฮะนี่ครับงัดตรงนี้ลงมานะครับแยกจะได้เป็นชิ้นส่วนขานะครับได้เป็นชิ้นส่วนขานะครับนี่ครับพับขาลงมาฮะก็ได้ส่วนขาเรียบร้อยครับแปลงง่ายๆเลยครับน้องๆเพื่อนๆหนูๆนี่ซื้อมาแปลงได้ง่ายๆเลยครับนี่ก็แยกแขนออกมานะครับเรียบร้อยครับเป็นบับเบิ้ลบีแล้วครับง่ายๆฮะไม่หลายสเต็ป2สเต็ปเองครับสำหรับบับเบิ้ลบีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องซีทูคุณด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์มาให้ดูนะครับอีกหลายคลิปอยู่ทีเดียวนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ